สวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยนะครับในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์สดสปัาห์แบบนี้กับสุดสัปดาห์กับ B O A ซึ่งออกอากาศทั้งทาง Facebook และทางวิทยุนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่3กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนุพราชัยเฉลมิมมงคลผมรัตพล์อ่อนสนิทดิฉันวรังคณะชมเชินและดิฉันนีทีการกำลังวนัน เช่นเคยนะครับเรายังมีทั้งเรื่องของข่าวสารอัปเดตต,ต่างๆจากทั่วโลกรวมทั้งสาระน่ารู้มากมายมานําเสนอในช่วงเกือบครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล่าสุดที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปรับลดอันดับออของไทยในรายงานการค้ามานุษย์ว่ามเีเสียงตอบโต้มาอย่างไรบ้างเรื่องของความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ที่อาจรอดชีวิตในกรณีอาคารคอนโดมิเนียมถล่มที่นครไมอามี่ในรัฐ รอิดานะครับรวมทั้งเรื่องของจีนแสงความสหรัฐแสงความวงเกี่ยวกับจีนที่อาจจะสะสมะกําลังขีปนาวุธอยู่หรือเปล่าเรื่งของสหรัฐที่บริจาควัคซีนโควิดให้กับปากีสถานรวมทั้งผลกระทบอีกแบบหนึ่งของการที่เราต้องทํางานจากบ้านมานานเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 แล้วก็มีเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่หลายคนจับตาดูอยู่นานเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรจากการเปิดตัวรูปปั้นเจ้าหญิงแดน,นาพระมาณดาน,นะครับก็จะนำมาเสนอในช่วงท้ายแต่วันนี้ต้องเริ่มต้นเลยเรื่องของอรายงานทิปรีพอร์ตที่คุณรัฐพลมีข้อมูลมานำเสนอนะครับครับคุณพรัตคือทุกๆครึ่งปีเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็จะเปิดเผยรายงานนะทิปรีพอร์ตเนี่ยย,ย่อมาจาก trafficking in person report ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะครับ และล่าสุดนะวันที่1กรกฎาคมก็ได้เปิดเผยอันดับของประเทศต่างๆปรากฏว่าไทยเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่ในเทียรสองนะฮะก็ถูกลดอันดับครับคุณพัฒมาอยู่ที่อันดับที่เรียกว่าเทียร์สองวัชลิสหรือว่าเทียสองแบบบัญชีเฝ้าระวังนั่นเองนะครับโดยเป็นกลุ่มประเทศที่เข้าข่ายว่าต้องจับตามองแต่ว่าที่ดีกว่า่าก็คือว่าได้แสดงความพยายามอย่างชัดแจง้ง ในการปรับระดับสถานการณ์เรื่องการค้ามนุษย์นะตามมาตรฐานของสหรัฐนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเคยอยู่ในเทียรสองเมื่อปีที่แล้วนะเราก็เคยตกต่ำที่สุดอยู่ในอันดับเทียรสซึ่งก็คืออันดับต่ำที่สุดของทิปรีพอร์ตนะครับเมื่อปี2014ตอนนั้นเนี่ยถูกปรับลดลงมาไม่นานนะครับหลังจากเหตุการณ์<ม>รัฐประหารของประเทศไทยปี2014นะ ช่วงระหว่าง2014ถึง2020เนี่ยรัฐบาลไทยก็ได้พยายามนะฮะในการจัดการแล้วก็ปรับปรุงเรื่องแรงงานต่างด้าวนะโดยเฉพาะยิ่งในอุตสาหกรรมประมงนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะแล้วก็ภาพพจน์ของไทยใน Tip r ร p พอรเนี่ยก็ดีขึ้นนะในช่วงปี2014ถึง2020จนกระทั่งมาถูกปรับรถนในปี2021ครั้งนี้นะให้อยู่ใน tier 2 watch list ก็มีปฏิกิริยามาจากทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับคือได้ออกแถลงการตอบโต้นะครับบอกว่าไทยก็ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกผิดหวังนะครับบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับการที่ได้อยู่ในอันดับนี้แล้วก็บอกว่ามาตรฐานเนี่ยไม่เป็นธรรมนะแล้วก็การประเมินการจัดลำดับประเทศต่างๆเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่าเป็นไปตามมุมมองของสหรัฐ ซึ่งมิได้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศนะพูดอย่างนี้ทางการไทยยังได้ชี้ถึงงานที่ได้ทําในช่วงที่ผ่านมานะครับบอกว่าในช่วงโควิดสิเนี่ยทางรัฐบาลไทยก็ได้ดูแลจัดการนะขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยเนี่ยสองแสนกว่าคนนะครับได้ยืดเวลาอยู่ต่อนะท่ามกลางการระบาดของโควิดสิที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วก็คนเหล่านี้ที่อยู่ในไทยเนี่ย ทางรัฐบาลไทยบอกว่าได้รับการคุ้มครองแล้วก็สิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายครับคุณนภัสครับขอบคุณครับคุณรัตพลเรื่องการอัปเดตรายงานนี้คงต้องดูต่อไปว่าภายใต้การระบาดของโควิดนี่การจัดการเรื่องรายงานจะดีขึ้นอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วสถานก,การณ์มันก็ไม่มีเอื้อให้กับเรื่องของการทํางานมากมายนะักอันนี้ก็ต้องน่าสังเกตดูต่อไปนะครับจากเรื่องของรายงานที่ปริพอดเราต้องไปดูเรื่องของสถานก,การณ์ล่าสุดที่ไมอามี่เกี่ยวกับการพยายามช่วยเหลือผู้ที่อาจรอดชีวิตจากเหตุ ถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณวรา,านณามีข้อมูลมาอัปเดตใช่ไหมครับค่ะอย่างในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เมืองเซิร์ฟไซรัฐไม,าามเ K M iami เขตไม iami เดดรัฐฟอริดานะคะก็พบร่างเหยื่ออาคารคอนโดมิเนียมถล่มเพิ่มอีก2รายนะคะทำให้จานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุสุขตณตกรรมนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น20คนแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่เมืองเซิร์ฟไซค่ะก็เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวในวันศุกร์นะคะว่าเหยื่อรายที่เหยื่อรายหนึ่งนะคะที่ขุดพบเนี่ย เป็นเด็กหญิงวัยเจ็ขวบนะคะซึ่งก็เป็นบุตรสาวของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนครไมอา,ามี่ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบนเซิร์ฟไซด์นะคะการค้นหาร่างของเหยื่อเหตุอาคารถล่มครั้งนี้นะคะก็ยังดําเนินต่อไปในวันศุกร์ค่ะตามเวลาสหรัฐนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องหยุดพักการค้นหาในวันพฤหัสบดีนะคะเพราะว่าเกิดความกังวลว่าจะมีพายุเฮอริเคนเอลซ่านะคะที่จะมุ่งเข้ามายัางรัฐฟลอริดาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าในเวลานี้เนี่ยยังมีผู้สูญหายประมาณ128คนนะคะลดลงจากวันก่อน17คนโดยนายกเทศมนตรีหญิงเขตปกครองไมอา,ามี่นะคะไมอา,ามี่เดดนะคะได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเลขดังกล่าวก็อาจจะยังเปลี่ยนได้อีกนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถตามตัวผู้ที่เคยเข้าใจว่าสูญหายเนี่ยเจอนะคะแล้วก็ตามเจอว่าปลอดภัยแล้วนะคะ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยนะคะว่ามีแผนจะทุบอาคารคอนโดนี้นะคะที่ตั้งอยู่ริมหาทะเลเนี่ยแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของโครงสร้างตึกนะคะซึ่งก็ทําให้ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องร่าง,งการค้นหาไปโดยในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโจบ,บเดนก็ได้ลงพื้นที่เดินทางเยือนที่เกิดเหตุน,นะคะแล้วก็ได้กล่าวนะคะว่าสํานักงานจัดก,การภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะก็จะ จัดหาที่พักชั่วคราวนะคะแล้วก็สิ่งจําเป็นต่างๆนะคะให้กับคนที่เคยอยู่อาศัยในคอนโดและตอนนี้กลายเป็นผู้ที่ไร้บ้านค่ะครับขอบคุณมากครับคุณว่างขนาด ก็คงจะต้องให้กําลังใจแล้วก็ภาวนาว่าอาจจะเจอผู้รอดชีวิตหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับมาดูเรื่องของอนโยบายทางฐานของสหรัฐกันบ้างครับมีรงงายงานข่าววันนี้ของ VOA นะครับว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนออกมายืนยันนะครับว่าแผนการถอนทหารของสหรัฐและพันธมิตรจากอัฟกานิสถานจะไม่สิ้นสุดในไม่กี่วันข้างหน้า เพราะก่อนหน้านี้มีสื่อบางสาับางบางแห่งออกมอารายงานว่าน่าจะมีการสรุปการถอนทหารจํานวนหลายพันนายออกจากอกาันที่3เมายนพศ2า6 4ซึ่งนวันชาติของสหรัฐแต่วันนี้มีผู้สื่อข่าวไปถามทางประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทําเนียบข่าวนะครับท่านก็บอกไม่ไม่มีการถอนอะไรทั้งนั้นต้องเดินหน้ากันต่อไปค่อยๆทำเพื่อที่ได้ไม่เร่งไม่เร่งให้ทุกอย่างมันจบภายในเส้นตายที่แกให้ไว้คือวันที่11กันยายนของปีนี้นะครับในส่วนของข่าวที่ เป็นจุดเริ่มต้นของคําถามนี้ก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทางกองทัพสหรัฐยืนยันว่าเพิ่งจะถอนกําลังออกจากฐานทัพอากาศบากรามในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการจะช่วงเกือบสองอหลายปีที่ผ่านมานะครับเพื่อ,อดูแลการสู้รบกับกลุ่มตาลีบานรวมทั้งกลุ่มอัลกัด้าด้วยซึ่งการเคลื่อนย้ายออกจาก ฐานทัพที่ว่านี้ทางกองทัพบ,บอกว่าไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้วตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าการขบวนการออถอนกําลังออกจากอัฟการนิสถานจะส่งผลยังไงหรือเปล่าเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็นว่าตั้งแต่ทหารของสหรัฐและก็พันธมิตรเริ่มถอนตัวจากอัฟการนิสถานกลุ่มตาลีบันก็ค่อยๆขยายอิทธิพลครอบคลุม ควบคุมเขตต่างๆในอัการนิสถานมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดทันทีที่ทุกฝ่ายถอนกําลังเสร็จเป็นไปได้ว่าอัการเอ,อ่อตาลิบานอาจจะเข้าควบคุมทั้งประเทศและอาจจะทําให้ทั้งสหรัฐและพันธุติต้องกลับเข้าไปในอัฟการนิสถาน ในอนาคตอีกครั้งก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูในอนาคตกันต่อไปนะครับจากเรื่องของสหรัฐอัฟกาิสา่านเรามาดูเรื่องของสหรัฐและจีนบ้างนะครับเพราะว่ามีการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นว่าจีนอาจจะได้สร้างฐานเก็บอาวุธไว้มากมายใช่ไหมครับคุณนัฐพลครับคือมีนักวิจัยอเมริกันสองคนนะครับใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในวิเคราะห์ แล้วก็พบว่าในเขตทะเลทรายของจีนนะในมณฑลการสูเนี่ยอ,อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเนะี่ยผู้เชี่ยวชาญสองคนนี้เนี่ยได้พบนะฮะมีการก่อสร้างแล้วก็ขยายท่านที่เรียกว่าเป็นไซโลฐานยิง่งจรวดนำวิถีนะฮะโดยพบว่าพบการก่อสร้างฐานลักษณะนี้ถึง119จุดนะในทะเลทรายก็นำมาซึ่งการวิเคราะห์นะแล้วก็ประเมินว่า น่าจะใช้สำหรับการยิงขีปนาวุธประเภท DF-41 นะด้วยเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลนะยิงได้ไกลถึง7,000กิโลเมตรนะ7,000กิโลเมตรเนี่ยเขาว่ายิงข้ามทวีปได้ก็คือถ้าเกิดเหตุที่จีนเนี่ยจะใช้สัญญาณุภาพนี้ในการยิงตอบโต้อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ายิงข้ามมาถึงอเมริกาได้นะจากจีนและบอกด้วยว่าลักษณะของ สิ่งปลูกสร้างนี้ยังจะสื่อถึงว่าตัวจรวดมีศักยภาพที่จะติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยถึงหลายหัวรบด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเกี่ยวข้องกับการยิงข้ามทวีปแล้วนี่ยังเกี่ยวกับนิวเคลียร์ด้วยดังนั้นหน่วยงานต่างๆของอเมริกานเนี่ยก็จึงมีปฏิกิริยาออกมาทันทีนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะกล่าวผ่านโฆษกนะบอกว่า รายงานกกล่าวแล้วก็นําข้อมูลนี้มาประมวลกับข่าวต่างๆก่อนหน้านี้ทางกระทรวงบอกว่าจีนเนี่ยกำลังพัฒนานะแล้วก็ขยายศักยภาพด้านนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วกว่าที่คาดแล้วก็ระดับนะของจำนวนขีปนาวุธที่น่าจะมีเนี่ยมากกว่าที่อเมริกาเคยคาดคิดด้วยนะ<ม>คือพูดง่ายๆว่าขยายเร็วกว่าที่คาดแล้วก็อยู่ในระดับที่มากกว่าที่คาดน,นะครับ ตัวนักวิจัยที่ศึกษาข้อมูลนี้จากดาวเทียมนะฮะเจมส์มาตินอยู่ที่เจมส์มาตินเซนเตอร์ฟอร์นอนเปอร e r ฟเรชันสตูดี s นะฮะอยู่ที่ uh, Middlebury Institute of International Studies ที่เมืองมอนเทเรรัตแคลิฟอร์เนียนะครับบอกครับว,ว่าจีนทำอย่างนี้ทำไมนะครับกเขาสันนิฐานนะครับว่าการขยายสารอนุภาพนี้เนี่ย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนนิวเคลียร์ของจีนที่ใช้ป้องปรามสหรัฐาน,นะ<ม>ที่เรียกว่าป้องปรามก็เพราะว่าเมือนกัว่าเตือนนะว่าถ้าถึงวันที่จีนตกเป็นฝ่ายถูกโจมตีเนี่ยจีนจะมีศักยภาพเพียงพอในการตอบโต้อ,อย่างฉับพลันแล้วก็รุนแรงนะนั่นก็เป็นนักวิเคราะห์กล่าวไว้นะครับทีนี้ทาง VOA ก็ได้ติดต่อไปยังสถานทูตจีนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะถามถึงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่ว่า ทางนักข่าวก็บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อกลับมาครับกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนี้ยังพูดต่อด้วยนะครับบอกว่ารู้สึกกังวลกับเรื่องนี้แล้วก็ตั้งคําถามถึงเจตนารมณ์ของจีนว่าทําไมถึงขยายศักยภาพเช่นนี้ครับทั้งยังเรียกร้องให้ทางการปักกิ่งเนี่ยร่วมมือกับสหรัฐนะในการลดความเสี่ยงจากการแข่งขันทางอาวุธก็คือเหมือนกับสงครามสะสมอาวุธนะเพราะว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยถ้าเดินทางต่อไปโดยที่ ไม่ได้มีการชะลอลงเนี่ยก็อาจจะสั่นคลอนความมั่นคงของภูมิภาคแล้วก็ของโลกได้ครับ mm hmm. ทั้งนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญด้านหัวรบนิวเคลียร์นะครับเจมส์อคตันนะฮะจากศูนย์นิวเคลียร์โปรแกรมนะฮะอยู่ที่สถาบัน Carnegie Endowment for International Peace นะครับบอกครับว่าถ้าดูเอาจริงๆแล้วในจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ของจีนที่น่าจะอยู่ประมาณ200ต้นต้นๆน,นั้นเนี่ย ถือว่ายังน้อยกว่าสหรัฐมากนะครับเขาบอกว่าตัวสหรัฐเนี่ยมีหัวรบนิวเคลียร์ถึง3,800หัวรบนะฮะแล้วก็ในจำนวนดังกล่าวเนี่ยมี1,750หัวรบที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับคุณอภันสแนบ,ค,บค่อยๆรายหนึ่งนะครับที่มาที่ฮีสนะครับอยู่แรนคอร์ปอเรชันนะบอกกับ VOA ว่าการสร้างล่าสุดของจีน,นสแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นมีการเสริมแสนยานุภาพทางนิวเคลียร์นะะแล้วก็เตือนได้ว่า เตือนแบบเดียวกับที่ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกังวลนะครับบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายมากขึ้นถ้าเกิดความขัดแย้งใดๆในอนาคตครับครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หน้ากังสมควรถ้ามาหานหนาจะมาปะทะกันด้วยนิวเคลียร์นะครับแต่มาดูเรื่องของอาจจะเป็นข่าวดีมากกว่าละกันเรื่องของการบริจาคว,วัคซีนโควิด -19 ที่สหรัฐพึ่งที่จะประกาศว่ามีการมอบให้กับประเทศหนึ่งใช่ไหมครับคุณนิติการ ค่ะก็ยังเดินหน้าบริจาคกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดทางสหรัฐบริจาควัคซีนโควิดที่ผลิตโดยโมเดอร์นาเนี่ยจำนวน2ล้าน5แสโดสนะคะให้กับทางปากีสถาน<ม>ไปถึงแล้วเมื่อวันศุกร์นะคะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแจกจ่ายวัคซีน80ล้านโดสจากสหรัฐให้กับหลายประเทศทั่วโลกนั่นเองนะคะทางสถานทูตสหรัฐในกรุงอิสามบาบัดออกแถลงการนะคะว่าวัคซีนโควิด 2ล้าน5แสนโดสของโมเดอร์นาที่สหรัฐบริจาคให้เนี่ยไปถึงปากีสถานแล้วภายใต้ความร่วมมือของโครงการ COVAX องค์การยูนิเซฟและทางรัฐบาลปากีสถานเองนะคะนอกจากนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตัน,นยังได้มอบความช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิดจํานวนเกือบ50ล้านดอลลาร์ให้กับาทางการปากีสถานไปแล้วด้วยนะคะก่อนหน้านี้าทางสหรัฐเนี่ยบริจาควัคซีนโควิดของแอชชั่เซเนกา1ล้าน200โดสให้กับปากีสถานภายใต้โครงการ COVAX มาแล้วนะคะ และประเด็นนี้น่าสนใจก็คือการจัดส่งวัคซีนโควิดของสหรัฐให้กับปากีสถานในช่วงนี้เนี่ยมาได้จังหวะพอดิบพอดีที่ปากีสถานเนี่ยพิ่งพาวัคซีนจากจีนเป็นหลักแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนในประเทศเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะวัคซีนที่ผลิตจากฝั่งตะวันตกจนมีรายงานว่ามีชาวปากีสถานค่ะออกมาชุมนุมประท้วงด้านหน้าศูนย์กระจายวัคซีนกันในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพื่อเรียกร้องบอกว่า แล้บ,บ้านปากีสถานต้องจัดหาวัคซีนจากฝั่งตะวันตกมาบ้างไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์ก็ตามเพื่อให้ชาวปากีสถานนั้นสามารถกลับเข้าไปทํางานที่ต่างประเทศได้อีกครั้งค่ะสําหรับสถานการณ์โควิดในปากีสถานตอนนี้นะคะข้อมูลล่าสุดเมื่อวันศุกร์พบผู้ติดเชื้อใหม่หนึ่งพันสามรอคนเสียชีวิตยี่สิบี่คนขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมคือเก0 0 0สหหมื่นรายเสียชีวิตกว่าสอง0มืสองพคนค่ะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ ติดตามกันตลอดนะครับเรื่องการแจกจ่ายวัคซีนทั่วโลกว่าจะไปถึงไหนมีคลิปหน้ายอย่างไรเราจะมานำเสนอให้เพิ่มเติมนะครับให้ทุกท่านกำลังอยู่กับเรานะครับทีมงาน VOA ภาคสาไทยในการคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเราจะมาดูเรื่องที่เบาลงหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต่อจากข่าวเครียดของเราคือเรื่องของโควิดที่เราจะตามตลอดว่า สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเราอย่างไรในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาล่าสุดนี่ก็เป็นเรื่องของการกลับไปดูที่ทํางานซึ่งหลายคนไม่ได้กลับไปนานแล้วเนื่องจากท,ทำธงานที่บ้านคุณร่างคณะมีข้อมูลมานําเสนอใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะนอกจากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตและการทํางานของคนทั่วโลกแล้วนะคะยังเปลี่ยนพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมของออฟฟิศหรือว่าสํานักงานของหลายคนอีกด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะสานักข่าว Associated Press รายงานว่าหลายบริษัท กำลังปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานนะคะเพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อพวกเขากลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งอย่างบริษัท Steelcase นะคะซึ่งผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานในเมืองแ r ร n ด r รั i d s ิในรัฐมิชิแกนเนี่ยกล่าวนะคะว่าจากการสำรวจของบริษัทเนี่ยพบว่าครึ่งหนึ่งของบริษัททั่วโลกเลยนะคะที่วางแผนจะปรับเปลี่ยนสำนักงานสมัยในปีนี้นะคะซึ่งนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วนะคะหลายบริษัทเนี่ยยังต้องการปรับปรุงพื้นที่นะคะเพื่อให้พนักงานรู้สึก กระตือรือร้นอยากจะกลับเข้ามาทํางานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการจ้างพนักงานใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องยากลําบากพอเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานนะคะในในในตลาดแรงงานนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้อยินโนโมโตะบริษัทอาหารและเภสัชกรรมนะคะตัดสินใจรื้อผังสํานักงานใหญ่ประจําทวีปอเมริกาเหนือของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชิคคาโกในปีที่ผ่านมานะคะ่ะ โดยหน้าตาใหม่ของออฟฟิศอายุโนะโมโตเนี่ยนะคะก็มีทางเดินที่กว้างขึ้นนะคะมีกระจกกั้นระหว่างคอกทำงานหรือคิวบิโกของอพนักงานนะคะแล้วก็แต่ละโต๊ะเนี่ยก็มีพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้นะคะบริษัทยังเปลี่ยนพื้นที่ทำงานส่วนหนึ่งนะคะให้เป็นห้องพักผ่อนนะคะในบรรยากาศคล้ายสปาค่ะมี mm hmm. เก้าอี้เอนอนนะคะแล้วก็มีเสียงเปิดเพลงคลอไปเบาๆในห้องนั้นอีกด้วยนะคะซึ่งพนักงานของอายเนียวโมโตะคนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเธอรู้สึกตื่นตัวนะคะแล้วก็มีกำลังใจมากที่จะเข้ามาทำงานในออฟฟิศนะคะเพราะว่าออฟฟิศได้รับการออกแบบใหม่นะคะแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาเจอเพื่อนร่วมงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ สอดคล้องกับผลการสำรวจหลายชิ้นนะคะที่พบว่าสิ่งที่พนักง,งานคิดถึงมากที่สุดเนี่ยคือการได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลนะคะกับเพื่อนร่วมงานของตอนเองนั่นเองค่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนหลายคนก็คุ้นคุ้นชินกับการทำงานที่บ้านเราเพิ่งคุยกันเองว่าอยู่บ้านมีข้อดีอย่างไรแล้วทำไงให้คนหลายคนยอมกลับไปทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งนะฮะทางบริษัทใดมีข้อเสนอใดบ้างหรือเปล่าครับ ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราก็ทํางานจากบ้านกันมากว่า1ปีแล้วนะคะพนักงานบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มจะห่วงแหนความเป็นส่วนตัวนะคะซึ่งในส่วนนี้บางบริษัทเนี่ยก็เอาใจนะคะเช่นสร้างห้องหรือพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือมิดชิดมากขึ้นหรือว่าสร้างห้องโทรศัพท์นะคะให้กับพนักงานโดยเฉพาะนะคะอย่างมาร์คไบรอันนะคะนักออกแบบอาวุโสของบริษัท M+ A Architect s ในรัฐโอไฮโอนะคะก็คาดการณ์ว่า พื้นที่สํานักงานในอนาคตเนี่ยคะ่ะจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีพื้นที่หลากหลายประเภทให้คนได้ทํางานตามความพึงพอใจนะคะคนที่ชอบอยู่คนเดียวหรือม,มีบุค,คลิกเก็บตัวนะคะก็อาจจะ เลือกนั่งในห้องทํางานขนาดเล็กนะคะหรือห้องทํางานส่วนตัวในขณะที่คนชอบเข้าสังคมหรือมนุษยสัมพันธ์ดีอย่างคุณนพพรัตน์นะคะก็อาจจะเลือกนั่งโต๊ะทํางานในส่วนที่เป็นคาเฟ่ของออฟฟิศเป็นต้นนะคะ<ม>บางบริษัทนะคะก็ยังใช้ระบบไฮบริดอยู่หรือให้พนักง,งานทํางานจากบ้านและทํางานที่ออฟฟิศนะคะเขาก็มีการเปิดโอกาสให้พนักง,งานเนี่ยจองโต๊ะทํางานในวันที่จะเข้ามานะคะแล้วก็พอเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถนําเมาคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็หูฟังเนี่ย ไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์ตัวเองได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณนภรัตการออกแบบแล้วก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่เนี่ยก็ใช่ว่าจะดีไปหมดนะคะเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยอุตสาห์ไปแยกโต๊ะพนักงานให้ห่างกันนะคะแต่ให้ให้คนรู้สึกปลอดภัยแต่พนักงานพอมาใช้แล้วนะคะกลับรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็หดหูนะคะก็ต้องย้ายโต๊ะกลับเข้ามาใหม่นะคะบางบริษัท ก็เลยได้เรียนรู้นะคะว่าถึงแม้การสร้างความปลอดภัยจะเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยแต่พื้นที่ในออฟฟิศนะคะก็ควรจะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานด้วยเช่นกันค่ะฟังเราก็ได้แรงบันดาลใจนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเราเก่าออฟฟิศออฟฟิศเราจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแต่ว่าก็อย่างที่คุณร่างนาพูดนะคนเรานานาจิตตังบางคนก็อยากจะอยู่ใกล้บางคนก็อยากอยู่ห่าง อันนี้ทางบริษัทไอคอจะต้องอาหาทางาป,ปนีระนอมเพื่อจะได้ให้ได้ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขและกลับทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับามาดูข่าวของเรื่องอวงการคริปโตเคอเรนซีกันบ้างครับบริษัทค้าคริปโตเคอเรนซียักษ์ใหญ่หนึ่งของโลกกลายเป็นเป้าถูกกล่าวโทษโดยกรอตไทยอย่างไรเลยครับคุณ,คณนิติการค่ะนี้เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดข,ของทางกรอตอเลยนะคะซึ่งกล่าวโทษไบแนนซ์นะคะ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในวันศุกร์ฐานดําเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากไแนนซ์ก็ถูกจับตามองโดยนานาประเทศในช่วงที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงจากแถลงการของสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอตอของไทยนะคะที่ระบุว่าไบแนนซ์ดําเนินธุรกิจผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยอาจต้องรับโทษจำคุก2-5ปีและปรับ2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังสามารถเรีียกกปรับได้อ 10,000บาทต่อวันนะคะหากยังฝา่าฝืนมาตรการต่อไปโดยทางโฆษกของ b i n a n c e ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อท่าทีของกรตอตไทยที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้นะคะโดยบอกแตบบ่เพียงว่าจะให้ความร่วมมือกับทางการไทยและที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการอย่างเคร่งครัดแล้วนะคะทีนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางกรตอตเองไปส่งหนังสือแจ้งเตือนกับทาง b บ n a น c e ให้เข้าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจค่ะแต่ไม่ได้รับการตอบกลับหรือว่าการชี้แจงกลับมานะคะ โดยในแถลงการจากทางกรลอตน,นั้นระบุว่าการกล่าวโทษของกรลอตในสเตปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอาญาเท่านั้นและภายใต้กระบวนการนี้ค่ะการพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอายการตลอดจนดลพินิจของศาลยุติธรรมตามลาดับนี่เป็นขั้นตอนของเขาอนะคะ โดยแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไบแอนซ์เนี่ยถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่หลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะล่าสุดก็คือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทางหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของอังกฤษได้สั่งห้ามไบแอนซ์ค่ะดำเนินธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในประเทศขณะที่ญี่ปุ่นก็ประกาศในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะคะว่าไบแอนซ์ดำเนินธุรกิจในประเทศอย่างผิดก,กฎหมายไม่เพียงแค่นั้นค่ะทางการเยอรมนีนะคะออกมาเตือนเมื่อช่วงเดือนเมษายนว่าทางไบแอนซ์เนี่ยอาจจะเจอโทษ ถ้ายัางเสนอขายเหรียญสกุลเงินดิจิตอลที่เชื่อม,อมโยงกับหุ้นอยู่และแน่นอนเมื่อเดิอนพฤษภาคมที่ผ่านมาทาง Bloomberg บ l ูมเบิร์กรายงานนะคะว่าบี n a นแนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยทั้งกระทรวงยติธรรมสหรัฐและทางหน่วยงานสรรากรของสาหารัฐด้วยเช่นกันค่ะครับเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนสนใจอยากลงทุนความลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงกรณีนี้ก็ต้องศึกษากันดีๆนะครับ หรืเอเวลาอีกไม่ถึงสี่นาทีดีนะครับเราคงต้องไปที่ข่าวที่เรารอฟังกันอยู่ส่วนหนึ่งรอฟังกันอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายสองพระองค์ซึ่งมีคนจับตาดูมากว่าหมังเมินกันแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมาใช่ไหมครับคุณนิติการค่ะหลายคนก็จับตาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าชายแฮร์รี่สองพี่น้องเจ้าชายเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะหลังจากเกิดดรามา่า ในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนะคะเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะทรงไปร่วมงานเปิดตัวพระรูปปัน้นเจ้าหญิงไดอนาน่าพระมารดาของทั้งสองพระองค์นะคะเมื่อวันพระหัสสัมปัดีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่เจ้าชายทั้งสองพระองค์นั้นได้พบปักกันหลังจากพระราชพิธีศพของเจ้าชายฟิลิปเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะแน่นอนหลายคนจับตานะคะเพราะว่าเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยไปร่วมพิธีกันแบบ ที่พระราชวังเคนซิงตันในกรุงลอนดอนซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของเจ้าหญิงไดอาน่าด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าพร,พระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านก็จะมีพระชนมายุ60พรรษาแล้วนะคะทั้งนี้เจ้าชายทั้งสองเนี่ยปรากฏว่าในการร่วมงาน,นไม่ได้มีการถแถลงข่าวอะไรเกิดขึ้นเลยในวันนั้นนะคะในพิธีเปิดพระรูปปั้นของเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีถแถลงการร่วมตาม,มาทีหลังอีกทีโดยระบุว่า วันนี้ที่ควรจะเป็นวันเฉลิมพระชนฯหกสิบพรรษาของพระมารดาเราจดจําความรักความแข็งแกร่งตัวตนและคุณค่าที่พระองค์ทรงเป็นดรงขับเคลื่อนที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายให้ดีขึ้นกว่าเดิมและบอกว่าทุกๆวันเราหวังว่าพระมารดาจะยังอยู่กับเราและหวังว่าพระรูปปั้นนี้จะปรากฏอยู่ตลอดการเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ของพระมารดาและคุณงามความดีของพระองค์นะคะ หลังจากผ่านพ้นมาถึง24ปีนะคะหลังการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอานเอ่อราชวงศ์อังกฤษน่ะก็เจอกับวิกฤตหลายต่อหลายครั้งและล่าสุดก็คือวิกฤตรอบใหม่และยังเกี่ยวเนื่องกับพระโอรสอันเป็นที่รักของเจ้าหญิงไดน่าผู้ล่วงลับด้วยนะคะ <S 2> <S 2> มเมื่อเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาของทั้งสองพระองค์เนี่ยซึ่งทั้ง4พระองค์เนี่ยจะถูกขนานนามว่าแฟบโฟนะคะในฐานะโฉมหน้าใหม่ของราชวงศ์อังกฤษ กลับมีข่าวช่วงหนึ่งออกมาอยู่ตลอดว่ามีความไม่ลงรอยการเกิดขึ้นระหว่างทั้งสีพระองค์ตามมาด้วยการลดบทบาทราชวงศ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนนะคะและย้ายไปพำนักอยู่ในแถบอเมริกาอย่างถาวนและล่าสุดก็มีบทสัมภาษณ์ออกมาเปิดอกชีวิตในราชวงศ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนกับราชินีท็อกโชออลราวินฟรีนะคะซึ่งนําไปสู่กระแสแตกหักในราชวงศ์อังกฤษที่เรียกได้ว่ายากจะประสานกันเลยทีเดียว ในประเด็นนี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ไปพูดคุยกับผู้เขียนอัตาชีวประวัติในราชวงศ์อังกฤษเพนิจูเนอร์นะคะให้ทัศนว่านี่เป็นเรื่องเศร้าอย่างยิ่งที่งานเปิดตัวพระรูปปั้นของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยควรจะเป็นงานเฉลิมฉลองความงดงามพระอัจฉร,ร,ริยภาพของพระมารดาอันเป็นที่รักของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระโอรสของพระองค์แทนนะคะขณะที่บรรยากาศด้านหน้าพระชวังเคนซิงตันเมื่อวันพระหัสสมบูรี์ไดผ่านมาเนี่ยเหล่าผู้ชื่นชอบราชวงศ์ก็มาปักหลักเฝ้ารอนะคะแล้วก็ต่างหวังค่ะว่าอยากจะเห็นสัญญ,ญาณที่ดีอยากเห็นการประสานรอยร้าวในราชวงศ์วินเซอร์ โดยหนึ่งในนั้นคือแอนดารลี่นะคะติดตามมาจากเวลส์มาดูพิธีนี้โดยเฉพาะเธอบอกว่าเธอตื่นเต้นที่จะได้เห็นพระรูปปั้นนี้นะแต่ที่สําคัญเธอหวังว่าเจ้าชายทั้งสองจะทิ้งความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเอาไว้เบื้องหลังได้เพราะอย่างไรเสียเลือดก,ก็ข้นกว่าน้ําอยู่ดีนะคะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านราชวงศ์ของอังกฤษบอกว่าณนะเวลานี้ค่ะเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่นั้นใส่คอนวิร์ดดำเนินชีวิตกันไปคนละทิศค,คนละทางแล้วค่ะครับ มาดูกัอไปว่าเขาจะคอนเวิร์สกันมาเจอกันหรือเปล่านะครับเออถ้าใครเห็นผมกําลังเค็ตามไม่ได้ร้องไห้คิดถึงจะอีดใยหน้านะครับเผื่อแสบตานิดหน่อย โอเควันนี้ก็ครบทั่วเกือบทุกข่าวที่เรานําเสนอเตรียมมานําเสนอนะครับก็ยังมีข่าวๆมากมายที่เราเตรียมไว้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w v u a t h a i c o m ให้ทุกท่านได้มาติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามอัปเดตข่าวต่างๆจากสื่อสังคมออนไลน์ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram YouTube และ Facebook นะครับขอบคุณทั้งสามท่านท,ที่เข้าร่วมรายการวันนี้นะครับก็ผู้ติดต,ตามเราก็ขอให้พักผ่อนัาหยุดสุด,ดาให้สบายใจแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการคุยข่าวรอบโลก ในวันจันทร์นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ